รันโนวิ่งมายิงลูกนี้เรียบร้อยครับ 2-2 ครับสุโขทัยทำทีเสมอได้สำเร็จครับโอ้โหมันจริงๆครับเกมคู่นี้เอาจนได้ครับตามตีเสมอเป็นคำรบที่2นะครับสำหรับสุโขทัยจากจุดโทษของคาตาโนฮิโรมิชินะครับยิงได้เฉียบขาดเลยนะครับอาการหลังวัย35ปีนะครับถือว่าค่อนข้างเก๋าเลยครับยิงจังหวะนี้ตามไปเสมอได้อีกแล้วครับ2-2สมศักดิ์เทพสุทินนะครับประธานสโมสรของสุโขทัยเกมกลับมาเริ่มกันใหม่เลยครับ2-2ก็ยังเป็นผู้ตามที่ดีนะครับสำหรับสุโขทัยต้องดูครับประตูต่อไปจะเป็นใครครับดูฟีภาพช้าอีกครั้งครับหลอกหน้าเท้านิดนึงครับนี่ครับยิงยัดเข้าไปทางซ้ายมือของตัวเองนะครับคาตาโนยิงได้ดีมากเลยครับโอ้โหยิงเข้ามุมแล้วก็โบว์ด่งด้วยครับเอาละครับเดี๋ยวต้องลุ้นกันต่อเลยครับ